ฮัลโหลสวัสดีครับก็ลื้อเองแม่งเลยอ้อก่อนอื่น คือดีก็จริงๆก็จะรอไปศูนย์เอาเข้าให้ช่างซ่อมวันจันทร์นี้นะครับแต่วันนี้มันเพิ่งวันเสาร์นะด้วยความที่ไอ้ที่มันติดใจมาอยู่ 3-4 วันแล้วครับวันนี้น่าจะวันที่3ของเดือนมกราเนาะรถพังตั้งแต่วันที่28เพราะมันเป็นเวลาหลายวันแล้วผมก็จอดนิ่งๆไว้ก็ขี่เข็นลงหน้าบ้านบิดขึ้นมามันก็ค้างอยู่ในใจตลอดเวลานะครับว่ามันเป็นอะไรคือผมอยากรู้ไงคือไปถึงมือช่างบอกยังไงก็ต้องอย่างนั้นแต่ผมอยากจะวิเคราะห์เองก่อนอยากจะลองดูก่อนซ่อมไม่ได้ก็ประกอบกับเอาไปให้ช่างซ่อมมันนะแต่อย่างน้อยๆผมอยากรู้ว่าไอ้อาการแบบเนี้ยมันเสียหายตรงไหนบ้างผมอยากรู้ก็เลยเนี่ยเลือกมาแล้วนี่เก็บเรียบร้อยร้านไม่เลอะเดี๋ยวโดนบ่น ก็ลื้ออย่างละมุนละม่อมก็ได้เคส PC ช่วยประคองนะครับจริงๆมันต้องทำ2คนครับแต่ผมหาวิธีทำคนเดียวก็ใช้แม่แรงตัวเนี้ยยกคานกลางเลยแล้วก็เอาเคส PC รองถอยเข้าถอยออกง่ายมากครับไม่ยากเลยโอเคเลยเดี๋ยวนี่ครับขั้นตอนต่อไปก็คงต้องรื้อบล็อกนี้ออกมาเช็คดูว่ามันเป็นอะไรโอเคขอลื้อก่อนโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทำการลื้อแล้วเนาะลื้อออกมาหมดเลยเนี่ยครับก็เบื้องต้นนะเบื้องต้นก็ที่หลักๆเลยคือนี่ครับแหวนหัก1อันแหวนบนสุดนะครับเหมือนกำลังอัดหัก1อันแล้วก็เสื้อตีนเสื้อเนี่ยเป็นรอยนิดเดียวเองนะครับไม่เยอะเท่าไหร่จะดูอย่างไรให้เห็นเนาะเป็นรอยไม่มากเสื้อแข็งใช้ได้เลยเสื้อตัวนี้ที่ไปตีปอกมาใหม่นี่รอยนี้ใช้ได้เลยอะเสื้อแข็งดีแล้วก็ลูกสูบเป็นรอยนะครับจะเห็นกันไหมเนี่ยก็ไม่มากนะแล้วก็ตรงนี้ครับตรงตีนลูกสูบเนี่ยตรงนี้มันเขกกับแข็งนะครับนิดเดียวเดี๋ยวต้องตะไบออกหน่อยก็จะไม่โดนแล้วด้านบนอย่างเดียวนะด้านล่างไม่โดนน่าจะโดนมานานแล้วแหละแต่เสียงที่ดังน่าจะดังเพราะแหวนนะครับก็เบื้องต้นคือผมจะเปลี่ยนลูกสูบใหม่นะครับเพราะลูกสูบเป็นรอยเนาะเป็นรอยไอตัวสารเคลือบตรงนี้มันหายไปแล้วผมก็คิดว่าไม่ควรจะเก็บไว้นะแล้วด้านล่างก็ชนนะครับตีนลูกชนเหมือนกันชนหมดเลยก้านปลอดภัยดีครับข้อเหวี่ยงมีการให้ตัวได้นิดหน่อยตรงแต่ผมว่าน่าจะปกตินะข้อเหวี่ยงไม่แน่นเท่าที่ควรแต่ผมว่ามันก็น่าจะประมาณนี้แหละคงไม่ได้แน่นอะไรขนาดนั้นสรุปแล้วปลอดภัยดีครับตรงก้านข้อเหวี่ยงชาร์ปยังอยู่ดีครับมีการให้ตัวได้ปกติดีไม่ได้เยอะจนเกินไปจนดังก็แก๊กนะครับก็เหลือคือจะไปซื้อลูกสูบที่ไหนตอนนี้คิดอยู่ว่าจะโทรสั่งศูนย์ไหมหรือผมจะไปซื้อตรงนี้หรืออยากไปถามตรงร้านใกล้บ้านดูก่อนว่ามีไหมเพราะถ้ามีคงจะดีเหมือนกันไม่ต้องไปซื้อไกลโอเคแค่นี้ก่อนโอเคครับก็สรุปวันนี้ผมจะต้องเอารถให้มันวิ่งได้ก่อนนะก็คือเดี๋ยวใส่ผมใส่เสื้อเดิมเข้าไปคือลูกเท่าไหร่ลูกของเดิมสแตนดาร์ดอะเนาะ
อันนี้เป็นลูก76กับเสื้อ76นะก็กองไว้ก่อนเดี๋ยวเบิกอะไรได้วันจันทร์แล้วค่อยมาใส่กันอีกทีนี่ฮะตอนนี้ก็ไล่น้ำเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ค่อยๆประกอบไปวันนี้เพื่อนชวนไปกินหมูกระทะหรือเปล่าวะบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ก็เพิ่งกลับมาทำต่อเมื่อตอนเย็นตอนนี้ก็ฟังเสียงกันหน่อยไหมก็เสร็จแล้วใส่น้ำเรียบร้อยเดี๋ยวเปิดบ่อก่อนวันนี้ก็คงเท่านี้แหละใส่เสื้อเดิมไปก่อนเดี๋ยวใส่เสื้อ76แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะวันนี้ก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีครับ